Wayne Ryder. ครับผมเข้าสู่ช่วงที่สุดท้ายขออภัยครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสปิดไรเดอร์นะครับทางช่องสปิด Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะก็สามารถ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายกันได้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่นักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรฮะพูดถือกันตลอดเลยฮะปากเปิดลิ้นแล้วแข็งไว้หมดเลยไม่รู้ไปทำอะไรกันมานะก็ตามภาษากันไปนะคนบ้าๆบอๆจัดรายการทั้งหมดเลยใช่ไหมบ้าๆบอๆทั้งหมดเลยฮะมาดู SMS กันดีกว่าครับหรือใครสนใจจะโทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกับเราก็ได้นะครับเบอร์นูวิลบับเบอร์ครับ 1,200 น่าเล่นไหมครับขอคำแนะนำหน่อยครับโอ้ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดไทรอัมตัวใหม่ล่าสุดเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยและโดดเด่นมากบับเบอร์นะครับเบาะเดียวมีลูกขึ้นไหมมีลูกขึ้นจะได้เห็นถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทดสอบนะแต่ต้องบอกว่าต้องตาต้องใจมากเพราะว่าเป็นสไตล์บับเบอร์ที่มาเขาเรียกมาสดที่สุดในยุคนี้นะเข้ามาก่อนรีเบล300ด้วยนะรีเบล300ก็เป็นตัวย่อลงไปนะฮะแต่นี่ไทรอัมก็เป็นรถจากผู้ดีอังกฤษเข้าไปนะฮะแล้วก็ตอนที่เปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับครับก็ด้วยความที่ชื่อชั้นไทรอัมเนี่ยมันก็เป็นตัวการันตีอยู่แล้วล่ะน่าเล่นไหมขอคำแนะนำก็คือถ้ามุมภาพลักษณ์ภายนอกมันน่าเล่นอยู่แล้วว่าไหม แต่เราก็ไม่รู้นะว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงตัวบ็อบเบอร์จะบอกต้องบอกว่าของภายในพื้นฐานของมอนวิวเนี่ยนะครับตัวบ็อบเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่แพงที่สุดใช่ถ้าในตระกูลรถคลาสสิกนะไม่รวมถึงตัวท็อปที่เป็นตัวรถแอดเวนเจอร์นะครับนะครับตัวไทเกอร์อะไรเงี้ยนะครับของไทอัมเนี่ยในตระกูลคลาสสิกเนี่ยบ็อบเบอร์จะแพงที่สุดแล้วนะครับต้องบอกว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นสวยไหมสวยนะครับสามารถแต่งได้หลายแนวนะครับจะเป็นบ็อบเบอร์จะเป็นคาเฟ่จะเป็นแท็กเกอร์อะไรต่างๆสามารถแปลงได้หลายแบบนะครับก็บอกว่าเป็นรถที่มีคุณภาพนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของอะไหล่และเพราะว่าไทอัมหนึ่งมาเปิดฐานผลิตในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ประกอบในบ้านเราแล้วราคามันก็ถูกแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของอะไรไม่ต้องกลัวเรื่องของดีลเลอร์ต่างๆนะครับเนี่ยดูสิสวยมากเลยเบาะเดี่ยวเบาะสปริงนะครับแล้วเครื่องยนต์ตอบสนองไม่ต้องกลัวเลยนะครับบิดเป็นมาทอร์กดี2สูบเรียงนะครับ ความเร็วก็ผมว่าน่าทะลุ106 107นั่นแหละนะครับก็แต่รถตรงนี้ขี่เกินประมาณ106ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วไม่ค่อยมีความสุขแล้วแล้วมันก็หมอบไปเนี่ยเหมือนรถสปอร์ตไม่เหมือนนักเก็ตด้วยนะครับไปประมาณ104 105กำลังดีนะครับออกทริปเกินนี้ก็ต้องใช้กำลังกันหน่อยใช่นะถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นครับแล้วก็ตอนที่บอกไปในเรื่องของการแมนเทนดีลเลอร์ศูนย์บริการต่างๆเริ่มจะกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับก็น่าเล่นแต่ราคาค่อนข้างจะสูงนะถ้าสู้ได้ก็เล่นได้ครับอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะมองย้อนไอ้เจ้าบับเบิ้ลนี่นะมองย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยสไตล์นี้มันก็ยังมีนะแล้วก็ไปถึงตัวคาเฟ่ตัวทัวริ่งด้วยซึ่งสมัยก่อนอ่ะสไตล์เนี้ยแต่เป็นสตาร์ทเท้าคิดดูดิเออใช่ป่ะใช่สตาร์ทเท้าคนสมัยก่อนก็ทำกันยังไงตัว 1,200 เนี่ยขยมเหรอพ่อผมเล่นไทอัมสมัยก่อนทำไงอ่ะพ่อผมตัวเล็กด้วยนะขยมเลยโคนทั้งตัวเลยสมัยก่อนนี่แบบว่าไม่มีนะไอ้ตัวยกวาวยกเบอร์ไม่มีแล้วตัวเล็กๆโขนที่มันอย่างกระลิงไต่กระเพราแล้วก็ทิ้งตัวลงมาบุ้มทำให้ติดทีเดียวนะจังหวะนึงคือแบบแต่ก่อนบ้านอยู่มีแบบเหมือนกับบ้านอยู่บนคลองไงสตาร์ทใช่ไหมตกคลองงมรถกันขึ้นมานินทาพ่อแล้วเนี่ยรถทั้งรถทั้งคนทั้งคนร่วงนึกสภาพดิจะแรงไปไหนคือมันโหดอะแล้วคันสตาร์ทเขาอยู่ฝั่งซ้ายเออใช่ไหมคันสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายแล้วโคตรโขมอะผมทั้งตัวเลยแล้วมือเขาต้องอย่างนี้นึกออกไหมมือเขาต้องอยู่ด้านขวาคอยบิดคันเร่งพี่นึกภาพเลยคนตัวเล็กๆไงปั๊มลงคลองไปเลยทั้งคู่สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าพ่อเขาอีกแม่หน้าเตยไหมเนี่ยไม่เหลือให้ลูกขี่เลยไปดู SS ดีกว่านะครับ FZ09 ครับกับ Z800 คันไหนนะใช่ไหมกันครับ FZ09 รหัสของเมืองนอกมันก็คือ MT09 บ้านเรานี่แหละครับตัวนอกนะครับแต่รหัสมันใช้ต่างกันเท่านั้นเองแล้วเทียบกับ Z800 นะครับตัวไหนน่าใช้ประกันมันก็พูดยากนะ Z800 มันมีข้อเสียเยอะกว่านะแต่มันออกความนิ่มนวลคนละสมัยแค่นั้นเองความนิ่มนวลให้ Z800 เพราะเครื่องสี่สูบ
มันคือเครื่องรถสปอร์ตถอดเปลือกแน่นอนว่าเรื่องของท่านั่งอะไรนั่นเป็นชั้นมันคือแน็กเก็ตแต่ว่าด้วยบุคลิกเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังน้ำมันหรือตัวท้ายต่างๆเนี่ยมันคือรถสปอร์ตที่ถอดชุดหน้าออกแค่นั้นเองเฟรมเฟิร์มหูเฟรมใหญ่บลักกักนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขับขี่สมูทและขี่นิ่มอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์4สูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นมิดใช้งานง่ายรอบเดินเบาต่ำๆ 4-5,000 ใส่ถ้าเกียร์2เกียร์3ก็ยังเดินได้ตึกๆแต่สำหรับตัว MT หรือ FZ 09เนี่ยนะครับมัน3สูบเรียงแบบคอร์สเพนต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมาดุดิบและโหดนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าไปเจอกันวันแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหงายท้องกันบ้างอ่ะแต่ไม่ได้ล้มอาจจะบิดจะตกใจล้มมันลอยมันดีดปุ้งปังปุ้งปังเพราะนั้นเนี่ยทำความรู้จักกับตัวรถสักนิดนึงนะครับทำความรู้จักกับเครื่องยนต์สักนิดนึงก่อนที่จะเลือกซื้อจริงๆอ่ะนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีสกิลที่สูงอยู่แล้วขับขี่เป็นอยู่แล้วเนี่ย MT 09อาจจะตอบโจทย์ FZ 09มาตอบโจทย์เพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะติดมือมันเล้าใจเปิดเป็นมาเดินคันเร่งที่มันมาแบบโหดๆเล้าๆแต่4สูบเรียงเนี่ยต้นๆเนี่ยมันก็อาจจะมาแบบพื้นๆนุ่มๆแต่พอเกียร์ปลายเกียร์3 4 5 6ไปเนี่ยมันจะมาเป็นพายุอันนั้นมันจะมาแบบลึกๆตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหเสียงมันแบบมันเล้ากว่าแล้ว4สูบผมมองว่าถ้าเดินทางไกลใช้ทางไกลเนี่ยมันจะเหมาะกว่า3สูบการทำงานของมันจะนิ่มนวลกว่า3สูบ3สูบมันมันสาย4สูบจะต่อเนื่องกว่าแต่ถ้านั่งต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันว่าเป็นสไตล์เนเกตเพราะนั้นตอบโจทย์ของตัวคุณเองก่อนว่าคุณขับรถชอบสไตล์แบบโหดๆเล้าๆเปิดเป็นมาขี่สนุกขี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของแท็บ800ก็อย่างที่บอกกันรู้ๆกันคือเรื่องของน้ำหนักครับมันหนักมากแต่ความหนักมันก็มีประโยชน์ในของการเข้าโค้งการที่เราจะเหวี่ยงเข้าโค้งด้วยความเร็วไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบหรือโค้งกว้างเนี่ยน้ำหนักของตัวรถที่มันหนักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจิกถนนได้ดีกว่าทำให้เราค่อนข้างที่จะเดินคันเร่งได้สมูทส่วนFZ 09หรือ MT 09เนี่ยเราเจอกันในโค้งมาแล้วในสนามแข่งด้วยต้องบอกว่าเตะเกียร์ปุ๊บเตะเกียร์ปุ๊บหน้ามันจะดิ้นอย่างเดียวสะบัดเลยสะบัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงกับการขับขี่เพราะฉะนั้นเลือกที่คุณใช้แล้วมันเหมาะกับตัวคุณมากที่สุดนะครับขี่แล้วต้องการขี่แบบสนุกสบายๆนิ่มๆหรือต้องการแบบความเร้าใจเปิดเป็นมาเปิดเป็นมานะครับมันมีให้เลือกสองคาแรคเตอร์ไอ้โจ MT เนี่ยมันสามารถเป็นรถสตาร์ทได้เลยนะใช่โอ้โหแบบขนาดเกียร์3ขี่ๆอยู่สะบัดคัดง่ายง่ายเลยนะMT ก็จะมีในเรื่องที่ข้อดีคือว่าจะมีระบบที่มันมากกว่าว่าจะเป็นระบบของการปรับโหมด SAB แต่อย่าไปคิดว่า S คือสแตนดาร์ดนะ S คือสปอร์ต S คือสปอร์ต A นี่คือตัวท็อปไปเลยนะ B คือเบสิกบางคนบอกต้องไล่จาก AB ไป S อ๋อ A คือธรรมดา B คือนี่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้ว B B คืออะไร B คือเบสิกเบสิกเลย S สปอร์ต S คือสปอร์ต A นี่แอดวานซ์ Advanced อ๋อคือแบบมันจะไปแบบบางคนแบบแรกๆผมคิดเหมือนกันโอ้มันก็ A ไล่กัน A B S เออ A B C D นี่นะปรับ A มาถึงกดคันเร่งพวดโอ้โหปุ๊งๆๆโดดอย่างเดียวอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถซื้อมาแล้วทำความเข้าใจกับตัวรถด้วยไม่ถ้าไม่รู้สอบถามในเรื่องของเจ้าของคนขายเซลล์ต่างๆที่ดีลเลอร์ว่าอ๋อมันปรับยังไงอะไรยังไงนะครับระบบแท็กชั่นคอนโทรลระบบต่างๆมันมีใจให้เป็นนะครับตัว Z 800เนี่ยจะไม่มีโหมดในการขับขี่ดิบๆดิบๆจะขี่สนุกโอ๊ยแต่ว่าอารมณ์คนละแบบใช่นะนะครับน่าใช้ทั้งคู่แหละอยู่ที่อารมณ์คนขับชอบแบบไหนนะ GSX-R 1000นะครับยังพอหาได้ไหมครับราคามันเท่าไหร่มีครับแล้วก็มีขายแล้วมือหนึ่งก็มีครับก็มันคือจริงๆรหัสเนี้ยมันมีมาตลอดนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปีจากตระกูล K ตอนนี้เป็นตระกูล L ใช่ใช่ป่ะมีครับตอนนี้เปลี่ยนจากตระกูล L เป็นตระกูลอะไรยังไม่คือจะเป็นตระกูล L ไปตอนนี้ L อยู่ตอนนี้ L อยู่ตอนนี้ L ล่าสุดคือ L 7ใช่ตีปี2017ก็คือ L 7เพราะฉะนั้นมันมีขายอยู่ครับที่สูงก็ยังมีนะรถใหม่ล่าสุดอ่ะรถมันเป็นรหัสของตัวสปอร์ตอยู่แล้วนะฮะมันมีอยู่ครับมีมือหนึ่งด้วยใช่นะครับที่ศูนย์ของดีลเลอร์ของซูซูกินะครับหลายๆที่มีครับมีขายถ้ามือสองนี้ก็ต้องไปหาเอาละกันนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนที่จะตอบโจทย์ได้นะร้านที่เจริญยนต์มือสองกว่ากันไหมลองไปเซิร์ชดูมีไหมนะครับเพราะว่ารถเขาออกทุกวันเข้ามาบางทีเข้ามาไม่ถึงแป๊บเดียววันเลยก็ไปแล้วคนมาจองแล้วนะครับก็ต้องไปเข้าไปดูที่ดีเจริญยนต์หรือ www.dbigbuy.com นะครับถ้าโทรไปก็099-004-0070นะครับติดต่อได้แม่นจริงแต่วันที่1กับวันที่15นี่ไม่ค่อยแม่นเลยอ่ะมาดู SMS ต่อไปนะครับอาจารย์15ครับกับ CBR150คันไหนใหญ่กว่ากันครับคันไหนใหญ่เอาอะไรอ่ะคันไหนใหญ่เอาอันนั้นครับ
R15 พอๆกันนะฮะพอๆกันแต่ว่าเรื่องของมิติเนี่ยต้องเทไปทาง CBR 150เขาจะดูมิติที่ว่าใหญ่กว่านะฮะแต่ว่าเห็นตัวใหม่ยังเห็นตัวใหม่แล้วก็จะรู้ว่าตัวใหม่ถ้าเป็น R15 ตัวใหม่เนี่ยจบเลยจบเลยฮะแนะนำ R15 ตัวใหม่เลยแล้วกันเพราะว่า CBR 150เขาปิดลายไปแล้วปิดลายไปแล้วนี่แหละครับ R15 ตัวใหม่เป็นไงนี่แหละครับมิติตัวนี้เลยผมดูว่า R6 ซะงั้นโอ้โหอัพไซด์ดาวด้วยใช่เนี่ยหน้าโดนหน้าเล่นล่าสุดเขาเปิดตัวที่ M4T ไอ้แค่ใช่ M4T ที่มีวินยาเลสมานักแข่งระดับโลกคนใหม่ล่าสุดที่เป็นทีมเมทคู่กับวาเลนติโน่รอสซี่ครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวไหนเอาผมเลือกให้เลยครับว่า R15 จบใหม่โฉมใหม่ฟันธงนะครับรอแต่ว่ารับรถประมาณเมษายนนะตอนนี้กำลังประกอบอยู่รอได้รอได้ไม่เป็นไรโฉมอย่างนี้รอได้ใหญ่มากเลยแต่ราคาน่าจะดีดขึ้นมาจากตัวเก่าอันแน่นอนออปชันมันมากขึ้นชกอัพไซด์ดาวตามมาอ่านแน่นอนราคาก็ต้องขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่แล้วชุดเฟอร์รี่ต่างๆเนี่ยมี VVA ด้วย VVA ด้วยครับตัวนี้เป็นระบบแววแปรผันด้วยนะครับแน่นอนฮะช่วงรอบ 6,000 รอบนี้ดึงแน่นอนหูปิดน่าจะแบบสปอร์ตด้วยเดินเล่นน่าจะสนุกคราวนี้ Honda จะทำยังไงครับเพราะว่า Honda ก็มีตัวอัพไซด์ดาวเหมือนกันก็นี่ตัวที่เมืองนอกก็ต้องอินโดนีเซียไปนะครับก็ต้องดูกันว่าฮอนด้าจะทำตลาดในบ้านเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าณตอนนี้นะบอกว่ามิติตัวละ10ตัวเก่ามันต้องมองนะครับผมฟันธงไปที่ R15 ตัวใหม่เลยชัวไม่ต้องชัวแล้วชัวไม่มีชาร์จ นะครับยิ่งกว่าแช่แป้งอีกใช่ไหมนะนอนครับ มาดูอีกอันนึงนะครับช่วยวิจารณ์ CB500X หน่อยครับจะซื้อปี2024ราคาด้วยครับมือ2024หรือมือ2อะไรทั้งนั้นน่ะเรื่องของมือ2เนี่ยราคามันอาจจะสวิงมันไม่ค่อยแม่นหรอกครับต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้อาจจะไม่ชัวร์นะครับอาจจะไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับดูว่าราคาพิมพ์ไปนะครับราคากลางของ CB500X เป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเราได้ราคาแล้วปุ๊บเราต้องไปดูที่ตัวรถใช่มั้ยว่าดูที่ตัวรถด้วยครับว่าตัวรถเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะบอกช้ำมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสภาพเดิมสมบูรณ์หรือว่ามีท่อมีอะไรต่างๆตามมาด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเลทกลางๆดูได้ อย่างนั้นดีกว่าตรวจเช็คให้มันดีเรื่องของเหลวต่างๆระบบไฟจุดเลี้ยวจุดไรเนี่ยสำคัญเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็บาลานซ์ของเครื่องยนต์มากกว่าว่ารถเป็นล้มมาไหมกิ้งมาไหมดูดิมีการเปลี่ยนการคลายน็อตถูกถอดไหมเครื่องยนต์นะครับดูอะไรว่าตัวสต็อปเลี้ยวต่างๆนานานะครับเยอะลองดูครับอ่ะโอเคครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเอฟโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับพวกเรารายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ